เซลล์สืบพันธุ์ไม่ผิดแต่เนี่ยไม่อันนี้ทริคนะครับผมในห้องสอบสอนไอจะไปพี่สอนนักเรียนเยอะเนี่ยในจีดีเรื่องเนี้ยคีย์หลักคือดูคีย์เวิร์ดใช่ reproduction แต่มีอะไรอีกที่น้องอ่ะจำได้อยู่คำศัพท์ที่อยู่ในทั้งดุนเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยหนูเรียนจากคอมหรือเรียนจากมือถืออยู่ในตอนเนี้ยเรียนจาก iPad อ๋อเรียนจาก iPad ใช่ไหมหนูเอานิ้วจิ้มได้ลูกเห็นไหมนิ้วจิ้มแล้วก็เมาส์สูงก็จะโผล่มาเห็นปะลองเอานิ้วจิ้มจิ้มดิไม่เอานิ้วจิ้มที่จอเลยเห็นปะเออเห็นไหมสีเขียวเอออย่างเช่นเอาคำที่หนูจิ้มมาเนี่ยลูกจิ้มมาพี่หนูเรียนจากไอแพดพี่บอกมันได้อยู่แล้วอย่างนี้จิ้มคือแค่จิ้มคำที่หนูรู้แล้วก็บอกปากเปล่าพี่มาจิ้มคำที่รู้ใช่ไหมคะเออเอาคำที่รู้ก่อนหลักๆเรารู้ว่า reproduction คือการสืบพันธุ์หนูรู้แล้วว่าเออเรื่องนี้เรื่องสืบพันธุ์ใช่ปะคราวนี้มันมีอะไรที่หนูรู้อ่ะproduce นี่การผลิตผลิตโอเคแล้วเดี๋ยวกันไอ้แล้วอย่างพวกไซโตพลาสม์ไมโทซิสอะไรอย่างเงี้ยรู้ป่าววะฮะน่าจะรู้อยู่นะฮะฟังอยู่เป็นไอ้ที่มันในคอยห่อหุ้มนิวเคลียสใช่ไหมเออถูกของไอ้ที่เป็นเจลไลค์ไซโตพลาสม์ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดพูดถึงไมโทซิสอ่ะเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องอะไรนะคะไมโทซิสอะไมโทซิสเนี่ยพี่ชีนะไมโทซิสเนี่ยไม่รู้อะค่ะการแยกเซลล์ลูกโอเคไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าโอเค reproduction คือการนะครับสืบพันธุ์ life process กระบวนการทางธรรมชาติเห็นไหมทางชีวิตไซโตพลาสม์นะครับผมก็คือเจลที่มันครอบคุมนิวเคลียร์อยู่ mitosis แบ่งเซลล์พอเรามาดูที่เห็นไหมไซโตพลาสมิกนะครับเรามาดูคำว่า binary fission binary fission ก็คือแบ่งออกมาเป็น2ส่วนเห็นไหมลูกก่อนแยกเป็นเซลล์ใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเรารู้เลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการทำเรื่องของ cell division คือการแบ่งเซลล์เนาะนะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้อยู่เวลาน้องลุยโจทย์แต่เดี๋ยวคราวนี้พี่มาอธิบายกันเขาเลยบอกว่า new individual ก็คือไอ้พวกเนี้ยนะครับวิธีที่เซลล์ตัวพ่อตัวแม่เนี่ยจะผลิตนะครับผมออกมาเนี่ยเป็นลูกเซลล์เนี่ยมันคือการแบ่งออกมานะครับการสืบพันธุ์มันก็เกิดขึ้นนะครับกระบวนการทางชีวิตของเราหรือไลฟ์กระบวนการทางชีวิตเนี่ยไลฟ์ process เนี่ยก็คือทำให้พันนั้นอ่ะพันพืชพันสัตว์อ่ะเข้าใจมั้ยทั้งหมดเนี่ยมันรอดเข้าใจมั้ยครับผมเออไม่ใช่ตัวรายบุคคลพูดถึงพันเลยนะครับเผ่าพันเราต้องเข้าใจนะครับหลักพื้นฐานของ biology ชีวะเลยว่าเซลล์เนี่ยมันแบ่งนะครับแล้วในที่นี้มันเวลามันแบ่งนะครับวัตถุที่มันอยู่ในนิวเคลียร์นะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวไซโตพลาสม์ด้วยชื่อทางการมันก็เลยชื่อไมโทซิสโอเคมั้ยแล้วไมโทซิสเนี่ยเป็นการแบ่งนะฮะไม่เป็นไรไมโทซิสเนี่ยคือการแบ่งนะครับผมวัตถุธรรมพันธ์เนี่ยนะครับผมในเนี่ยของนิวเคลียสโดนเบิ้ลแล้วก็แบ่งออกมาเพราะไอตัวที่โดนแบ่งออกมาก็เลยจะเรียกว่าเซลล์ลูกหรือว่าดอทเตอร์เซลล์นะครับมีเซลล์แม่กับเซลล์ลูกแล้วก็เลยนะครับมีแบ่งออกมาเนี่ยในนี้มันก็จะมีไซโตพลาสมิกมาเทอเรียลก็คือไอเจลที่มันโดนแบ่งออกมานะครับตรงนี้ทูเซลล์เนี่ยนะครับแบ่งออกมามันก็จะเหมือนกันเป๊ะนะครับการแบ่งออกมาเหมือนกันเป๊ะเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่า asexual reproduction เข้าใจไหม clone budding นะครับนะฮะ asexual นะฮะน่าจะจำได้อยู่เพราะฉะนั้นจำเป็นใช้แค่นะครับผมเพศเดียวเพราะมันก็ asexual นะฮะก็คือตัวพ่อตัวแม่เนี่ยตัวนั่นแหละตัวแม่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพูดถึงเรื่อง binary fission ขึ้นมานะครับว่าสัตว์เซลล์เดียวอย่างเงี้ยนะครับจะใช้การสืบพันธุ์แบบนี้ binary fission ก็อย่างเช่นตัวอะมีบานะครับผมพารามีเซียแบคทีเรียพวกเนี้ยนะครับเป็น single cell organism หมดอันนี้ก็คือการมันก็เลยนั่นเองครับ budding ไงฮะ budding ต่อแตกหน่อว่าง่ายๆเถอะแตกหน่อออกมาหรือแม้กระทั่งนะครับไอ้เจ้าตัวนั่นไอ้ตัวไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรวะสปอร์ครับเชื้อราในนั่นน่ะขนมปังอ่ะนะครับก็คือวิธีนี้เหมือนกันเนาะเวลาเราเจออะไรอย่างนี้นะครับใช้คำศัพท์ช่วยคราวนี้มันก็เลยมาถามว่าเห็นไหมลูก number 8มันถามเลยว่า which life function is more important to the species than the individual ก็คือเฮ้ยกระบวนการไหนในชีวิตเนี่ยมันสำคัญนะครับทางกรรมทางเผ่าพันธุ์มากกว่าตัวรายบุคคลอันนี้ก็ไม่ยากละข้อ8ก
็พูดมานี่ reproduction ใช่ไหมใช่ reproduction ครับแน่นอนครับ reproduction นะฮะสำคัญมากเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมที่เขาเรียกว่าบ่งบอกว่านั่นเป็นสิ่งมีชีวิตต้องสืบพันธุ์ได้เข้าใจไหมลูกอือฮึค่ะอย่างเช่นแบบสมมติว่าเปรียบเทียบใช่ไหมรู้ว่าเราเจอสัตว์พันธุ์ใหม่สมมติเจอสิ่งใหม่หรือเราสร้างอะไรใหม่ขึ้นมาใหม่มันไม่สามารถสืบพันธุ์ได้นั่นก็ถือว่าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะเข้าใจป่ะเออนะครับอย่างเช่นซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะมันไม่สามารถสืบพันธุ์ในตัวเองได้ไม่ว่าจะ asexual หรือ sexual ลูกคอมพิวเตอร์ไวรัสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะว่ามันไม่สามารถแบบอยู่ดีๆแล้วสืบพันธุ์เองไงมันแค่แบบก๊อปตัวมันเองเนาะนั่นไม่ใช่ binary fission มันต้องแบบแบ่ง material ออกมาเนาะโอเคเออต่อไปเขาเลยถามข้อ9ว่า which of the following terms เนี่ยสนุกละอะไรไม่เข้าพวกเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ว่างั้นเถอะนะครับคำพวกนี้ไอ้นี่คำในวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยพี่ว่าหนูน่าจะรู้อันนี้ละ sporulation ก็คือการใช่ไหมสปอร์เนาะนะครับผม budding ก็แตกหน่อจริงไม่จริงเนาะจริงbinary fission จำได้ไหมครับที่เราเพิ่งเรียนเมื่อกี้นี้เห็นไหมคืออะไรค่ะก็บอกพี่ไปเลยสิอ๋อการแยกเป็น2อันป่ะเออเนาะ binary fission ก็คือการแตกเซลล์ออกมาเพราะฉะนั้น binary fission นี่ถือเป็น asexual reproduction ไหมครับน้องเชอรี่เป็นค่ะเออเพราะฉะนั้น2 3 4 5นี่เข้าพวกกันหมดมั้ยเป็นอันเดียวกันก็คือใช่ชาเก่งมากก็พี่ก็จะทวนคำศัพท์เราจะไม่ต้องไปอ่านต่อ polarization คืออะไรฮะไม่รู้ค่ะหนูก็อาจจะตอบหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าหนูเห็นอันอื่นมันอันเดียวกันหมดเลยน่าได้ครับไม่เป็นไรครับใช้เขาเรียกว่าใช้ไหวพริบในห้องสอบได้ลูกไม่เป็นไร Fertilization นะครับอันนี้ต้องเอาเข้าห้องสอบด้วยคือการผสมพันธุ์ลูกอันนี้คือต้องมีตัว X ตัว Y โครโมโซม XY ก็คือ Sexual Reproduction ต้องมีเพศผู้เพศเมียแต่ที่เราอ่านเมื่อกี้เนี่ยมันคือการที่ไม่ต้องมีเพศเดียว Asexual อย่างเดียวเนาะโอเคโอเคดีมากครับปั๊บไปต่อเลยไม่ไรครับเดี๋ยวก็อธิบายไปด้วยหนูอาจจะต้องแบบนะครับจำจดไปด้วยจะได้ไม่ต้องไปอ่านแต่เดี๋ยวยังอีก 2-3 วันนี่กว่าจะสอบนี่ใช่ไหมไม่เป็นไรมาตรงนี้นะครับไม่เป็นไร which of the following processes นะครับกระบวนการอะไรคราวนี้มันถามแล้ว which of the following processes เนี่ยเป็นส่วนของทั้งหมดมันถามเราว่ายังไงใช่ไหมอะไรอ่ะเป็นกระบวนการไหนเนี่ยนะครับผมเนี่ยฮะกระบวนการไหนในที่นี้เนี่ยมันจะต้องมีสิ่งนี้เข้าใจป่ะมันจะต้องมีไม่มีไม่ได้ก็คือมันก็ถามแล้วละ binary fission เห็นไหม two asexual reproduction three sporulation four budding five mitosis อะไรต้องมีถ้าไม่มีอันนี้ก็ไม่สามารถสร้าง asexual reproduction ได้เพราะฉะนั้นเราตัด2ออกก่อนจริงไม่จริงใช่ไหมครับจริงค่ะเพราะฉะนั้นขาดอะไรไม่ได้ถ้าขาดสิ่งนั้นไม่มีคำไม่มีการทำ asexual reproduction ได้เลยไมโทซิสป่ะคะเก่งมากครับใช่สังว่าน้องจำได้ใช่ครับไมโทซิสเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วฮะแบ่งเซลล์เยี่ยมโอเคคราวนี้เรามานะครับศึกษากับเจ้าตัวนี้นิดนึงนะฮะ prokaryotic cell ไม่เป็นไรหรอกก็เซลล์เดียวนะเซลล์เดียวมันก็เซลล์เดียวมันก็จะแบ่งมาเป็น prokaryotic นะครับผมกับไอ้เจ้าตัว eukaryotic เห็นมั้ยก็สังเกตได้เลยลูกว่าเห็นมั้ยว่าแน่นอน eukaryotic นะฮะในที่นี้มาทีหลังไอ้เบือกนี่เพราะไอ้นี่มีของ advance กว่ามี CPU มาในตัวเห็นมั้ย nucleus เก็ทป่ะแต่นี่ไม่มีค่ะใช่ๆๆไอ้นี่เก่ากว่าลูกตั้งแต่สร้างโลกมานี่แม่งแบบไอ้นี่มานานสุดแล้วฮะนะครับ prokaryotic แล้วก็ตามด้วยนะครับ eukaryoticแต่เวลาที่เขาจะเช็คในที่นี้นะครับน้องเชอรี่ก็คือต้องความเข้าใจกันว่าเซลล์วอลคืออะไรพี่ว่าหนูน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะน่าจะผ่านมาบ้างผนังเซลล์นะฮะงั้นถ้าเกิดเราพูดถึงผนังเซลล์ในที่นี้ลูกผนังเซลล์สัตว์กับผนังเซลล์ของพืชมันแตกต่างกันยังไงอ่ะมันมีเซลล์วอลก็เซลล์วอลสัตว์ไม่มีป่ะเก่งมากนั่นแหละสิ่งที่พี่ต้องการจะฟังเป็นคำถามไม่อันนี้คือวิชาความเข้าใจใช่ cell wall นะครับ for cell wall only plants เนาะนะครับผมในที่นี้นะครับ
มันจะมีเซลล์เมมเบรนอยู่แล้วล่ะของสัตว์เห็นไหมคน่ะะครับแต่ว่าก็ไอเจ้าตัวโปรแคาริติกเห็นไหมมันมีเซลล์วอลเซลล์เมมเบรนโครโมโซมโครโมโซมอันนี้คืออะไรในโครโมโซมมัมนีอเะปไร็นยีนป่ะคะถูกต้องเก่งมากใช่สบายข้อดีของเจ้าตัว eukaryotic cells นะครับแน่นอนมันมี CPU เห็นไหมครับมีนิวเคลียสอยู่แล้วก็มีโครโมโซมอยู่ในนั้นคแล่้ะวก็มี organelles นะครับผมมานะครับก็ advanced มากกว่าเพราะฉะนั้น figure ในที่นี้นะฮะก็จะโชว์ข้อแตกต่างกันอ่ะคราวนี้เขาก็เลยมาให้เราเช็คความเข้าใจละเวลาดูรูปดูว่าอะไรคืออะไรเนี่ยทำความเข้าใจอย่างที่หนูพูดไปเลยเมื่อกี้เนี่ยเราก็ค่อยมาดูโจทย์เขาเลยถามเราว่าค่ะ Which type of cell นะครับ has a defined nucleus containing genetic information ชนิดของเซลล์ไหนที่มีนิวเคลียสอะว่าง่ายเถอะถามให้ถามแบบง่ายๆเลยลูกเข้าใจป่ะเออค่ะก็เลยต้องตอบว่าก็คืออยู่ค่ะใช่ครับข้อหนึ่งบางทีนะครับดูง่ายๆเลยว่าเขาถามอะไร simple ที่สุดมีแน่นอน define นะครับนิวเคลียสต่อไปมาอีกอันหนึ่งข้อที่12ถามเราว่า which type of cells has chromosome แล้วก็ดูรูปเลยเห็นไหม which type of cell มีโครโมโซมมันก็มีทั้งสองอันนี่ว่าจริงไม่จริงนะฮะใช่ค่ะเออเพราสะฉปะอนั้นนจะใช่ไหมคะใช่ดีครับถูกต้องแล้วพี่ถามหน่อยว่าทำไมโบสต้องมีโครโมโซมเพราะว่ามันเป็นเซลล์ที่มันแบบมันสืบพันธุ์ได้เป็นเซลล์พืชเซลล์สัตว์อะไรอย่างนี้ well โครโมโซมมันคือบลูพรินต์นะลูกเข้าใจไหมจีนบลูพรินต์ในการสร้างสิ่งมีชีวิตถ้าไม่มีบลูพรินต์ก็รีโปรดิวซ์ไม่ได้นั่นแหละทำไมทั้งสองอย่างต้องมีอ๋อโครโมโซมใช่ครับโอเคตอนนี้มา number 13นะครับ prokaryotic cells เนี่ย were discovered much later เห็นไหมนะครับโอเค prokaryotic cell discovered much later than eukaryotic even though they have been on earth for much longer time คืออย่างนี้ลูกไม่ต้องมึนข้อที่13ถามว่าทำไมเจอหลังเข้าใจปะทำไมเจอหลังทำไม prokaryotic จริงๆแล้วมาก่อนเห็นไหมเขาบอกว่าเห็นไหมมันมาก่อน eukaryotic แต่เจอทีหลังเหรอคะคนพบเจอทีหลังด้วยเหตุผลอะไรที่ควรจะเป็นความจริงมากที่สุดจากเวลาโจทย์ถามอะไรวกไปวนมานะลูกให้ซิมพลิฟายง่ายๆเลยหนึ่งคือรู้อยู่แล้วว่าเขาเรียกว่าสถานการณ์ให้มาว่า prokaryotic เจอหลังเขาจะมาที่พี่ขีดตรงนี้แต่ตรงนี้พอพี่ขีดนะครับสีส้มเขายังบอกว่าเฮ้ยจริงๆมันอยู่มานานกว่าเพราะฉะนั้นในลอจิกนี้ตรรกะนี้ด้วยเหตุใดถึงค้นพบทีหลังอันนี้หนูดูแล้วน่าจะเป็นอันไหนครับผมขีดอะค่ะถูกต้องนั่นแหละสามัญเลยฮะถึงได้บอกไงว่ามันตรงไปตรงมา ใช่คำตอบสี่สักนะใช่จริงจริงจริงลูกตอบให้ตรง สามัญสุดไม่ต้องจินตนาการจะผิดก็เพราะจินตนาการกันเนี่ยฮะน้องๆเนี่ยฮะ ใช่จริงจริง science เป็นอะไรที่แบบ straightforward มากเลยลูกจริงๆคือแบบขอให้เราเข้าใจอะไรที่เราอ่านนะลูกแล้วก็ไม่ต้องจินตนาการตอบตามเนี่ยเห็นไหมเราถึงได้ตอบถูกเป๊ะๆเพราะคือถ้าเกิดเรารู้ว่าพี่รู้เลยว่าลอจิกเราถูกก็คือเราต้องมาเวิร์กกันตรงคำศัพท์เนี่ยแหละโอเคคราวนี้มันพูดถึงปลาละจบเรื่องของ prokaryotic eukaryotic ละคราวนี้มันพูดถึงฟินนะลูกหางของปลาโอเคเราก็มาดูกันบอกว่า surprisingly a fish caudal tail fin is not used for propulsion fins are used primarily for stability and steeringIn order to swim, a fish need to be able to flex its body back and forth very rapidly. To create this motion, fish muscles are arranged in a series of waves or segments called the myomeres. Fish have two kinds of muscle fiber, white and red. White myomeres are used for short bursts of swimming. Groupers and other slow-moving fish have almost all white myomeres.Open sea fish, such as tuna and mackerel, are capable of cruising at high speed for a long period of time. The blood in their red muscle fibers is rich in a pigment called myoglobin, which can carry a large amount of oxygen. The oxygen nourishes muscle cells, enabling them to work harder for a longer period of time. Okay. คราวนี้เขาพูดถึงทำความเข้าใจน้องน่าจะพอเข้าใจใช่ไหมที่พี่อ่านเมื่อกี้นี้ว่าปลาเนี่ยหางปลาจริงไม่ได้ใช้ว่ายน้ำมันเอาไว้ใช้แค่
หักเหทรงตัวอว๋อไม่ไว้การหักเหทิศทางหรอกให้การหักเหทิศทางเห็นไหมก็คือทรงตัวแล้วก็หักเหทิศทางเนาะแต่จริงๆแล้วสิ่งคท่ีะ่ทําให้ปลามันว่ายน้ําได้ช้าหรือเร็วมันคือกล้ามเนื้อเห็นไหมครับแล้วกล้ามเนื้อในที่นี้ก็คือการที่มันคจะ่ะต้อง flex เนี่ย flex ตัวมันเองนะครับ back and forth อย่างเงี้ยอย่างที่หนูเห็นมันเด้นดุก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 นิ่งเนี่ยเร็วๆมากเพื่อจะสร้างมัสเซิลเขาก็เลยบอกว่าอ๋อค่ะเจ้าตัวไอ้เจ้าตัวเวลาหนูแล่ปลาหนูน่าจะหนูกินซูชิป่ะน่าจะกินเนาะอย่างน้อยแซลมอนใช่ป่ะกินค่ะกินค่ะเออค่ะเขาก็เลยบอกว่าอย่างน้อยหนูเห็นเป็นเส้นเส้นอย่างนั้นน่ะเขาก็เลยเรียกว่าไอ้ตัวมัสเซิลของปลาเรียกว่าไมโอเมียร์สปลามันมีมัสเซิลไฟเบอร์สองแบบเห็นไหมครับคมี่ะแบบขาวแบบแดงเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยไมโอเมียร์สเนี่ยก็คือใช้สำหรคับ่ะการที่ว่าต้องรีบว่ายปลากรูเปอร์นะฮะกรูเปอร์ในที่นี้เช่นเจ้าปลาพวกปลาหมออะไรเงี้ยปลาหมอทะเลมันก็เดินเคลื่อนช้าช้าช้ามันก็เลยเนื้อขาวไงเห็นไหมไว้แต่ถ้าเกิดว่าทะเลลึกอย่างเช่นปลาทูน่านะฮะมากุโรแมอ๋คอโรมากุโรนั่นแหละมันคือมันไปได้เร็วมากมันเนื่องจากว่าเลือดเนี่ยใน red muscle เนี่ยนะครับในที่นี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยตัวพิกเมนต์ที่เรียกว่าไมโอโกลบินเนี่ยมันก็เลยถึงได้เนื้อแดงอย่างที่ผมเห็นเนี่ยมันมีออกซิเจนเยอะแล้วออกซิเจนเนี่ยมันทําให้นะครับหล่อเลี้ยง muscle cell ทําให้มันสามารถว่ายน้ําได้แรงขึ้นและเร็วขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาสอนเราเรื่องขคอง่ะกล้ามเนื้อของปลาละโอเคเคลียร์เราก็มาดูที่โจทย์ถามเเดนาีะ๋ยว่วาcellular respiration เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมการว่าไงการหายใจของเซลล์เนี่ยเห็นไหม require the oxidation ไม่ต้องมึนนะครับ oxidation ก็คือไอออกซิเจนเนี่ยแหละการเผาไหม้พลังงานอ่ะนะครคับ่ะในลักษณะในรูปลักษณ์ form organic molecule ของนะครับไอเจ้าตัวออร์แกนิกในปลาเนี่ย which of the following ในปลาเนี่ยส่วนไหนมัน responsible ก็คือมีหน้าที่ที่ตามนี่เห็นไหมลูกที่อ่านข้างล่างนี้เลยที่จะ carry oxygen ถ้าเราอ่านข้างล่างนี้เราตอบอะไรครับเนี่ยข้อมูลอยู่ข้างล่างนี้ละไมโอโกบินเหรอคะเก่งมากครับเทคนิคอีกอันหนึ่งที่พี่จะสอนน้องเชอรี่นะครับคือบ่อยครั้งเลยแทบจะไม่ต้องรู้เลยดูจากคีย์เวิร์ดเอาและใน GED เนี่ยจะใช้คำศัพท์ technical science ที่เขาอธิบายอยู่แล้วเห็นไหมลูกเห็นไหมแล้วก็แค่กลับมาทวนถามใหม่น้องต้องล็อกคำศัพท์แล้วก็ตอบให้ได้นั่นแหละเริ่มเข้าใจใช่ไหมลอจิกมันเป็นอย่างนี้นะครับค่โะอเค great alright มาไปต่อเลย1515เห็นไหมครับon dissecting a fish แล่ปลามาทำซูชิ alright a biologist saw that is นะครับ that it had a large quantity เจอปลาชนิดนี้ไม่ได้บอกว่าปลาอะไรแต่เจอ red muscle fiber เยอะถ้าเกิดเจอ red muscle fiber เยอะตามที่เราอ่านเมื่อกี้นี้เราสามารถนะครับผมสังเกตการแล้วก็ทายได้ว่าปลานี้เป็นแบบไหนตัดสองออกนะฮะไม่ซูชิไม่กคู่ซะูอีคก่ะนะแล้วก็ตัดสามออกด้วยนะลูกไม่เกี่ยวว่าอยู่น้ำตื้นโอเคป่ะจากรีดดิ้งเมื่อกี้เนี่ยเรารีเลทได้ยังไง1 4 5เนี่ยว่าไหนถูกที่สุดน่าจะเป็น5หรือเปล่าคะใช่ครับปลาที่อยู่โอเปนซีฮะอยู่ทะเลลึกนะครับปลาอยู่ทะเลลึกเนาะเก่งมากโอเคแสดงว่าจำได้อยู่ดีมาก alright อ่ะต่อไปนะครับเราก็จะจากสัตว์มาแล้วคราวนี้จะมาพืชละโอเคพืชมาตรงนี้ก็อ่านกันก็เลยบอกว่า it is well known that plants tend to grow towards the light a process known as phototropism research with plant hormones known as auxins has disclosed the mechanism at work one such mechanism result in the bending of a stem toward the light in thegrass family the tips of the growing stem produces an auxin which light strike one side of the tip the auxin move to the other side it then diffuses down the stem where it promotes the elongation of the cells below the tip as the cells on the dark side elongate the stem bends toward the light โอเควันนี้เราดูกันนิดนึงเกี่ยวกับพืชแบบไหนครับผมเอาภาพรวมสมมติว่าหนูในห้องสอบเนี่ยพี่ลองมองภาพรวมพี่มาก่อนพืชที่ใช้แสงอาทิตย์well พืชทุกนี้ใช้แสงอาทิตย์หมดนะลูกเออเอโออเคใช่ใช่พืช
พืชที่เหมือนมันโตตามแสงอาทิตย์หรือเปล่าคะก็ใกล้เคียงครับพืชที่มันทำไมมันตามแสงไงพืชบางชนิดแบบดอกทานตะวันใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นเรารู้กันอยู่ดีนะครับว่าพืชส่วนใหญ่จะวิ่งหาแสงเอาว่าง่ายๆเหอะเขาก็เลยมีคีย์เวิร์ดมาเรียกว่าโฟโตโทรพิซึมนะครับพอในที่นี้เขาก็เลยเจอฮอร์โมนฮอร์โมนในที่นี้ชื่อออกซินเห็นไหมครับเป็นตัวกลไกในการทำงานเรื่องนี้แหละกลไกในที่นี้ก็คือเมื่อมันเอ็นนะครับผมตัวก้านของมันเนี่ยเข้าหาแสงอย่างเช่นโดยเฉพาะพวกพืชตระกูลหญ้านะครับตรงส่วนปลายเนี่ยนะครับของก้านเนี่ยมันจะเป็นตัวการไอตัวสร้างออกซินขึ้นมาเมื่อแสงนะครับกระแทกไอ้โดนเด้งมาโดนนะครับใบเนี่ยที่มันเป็นด้านที่โดนแสงนะออกซินเนี่ยมันก็จะย้ายไปอีกด้านหนึ่งเข้าใจไหมครับเมื่อมันนะครับกระจายตัวมันเนี่ยมาที่ก้านมันก็เลยทําให้เกิดการกระตุ้นในการที่แบบกันงอตัวมันนะนะครับผมงอตัวใต้งอลงมาอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยคือไอออกซินอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกที่เขาอธิบายใช่ไหมพอแสงมากระแทกออกไอตัวออกซินก็ไหลลงก็เลยงออย่างเงี้ยเข้าใจว่าหานั่นแหละเพราะฉะนั้นนะครับ as the cell เนี่ยใน dark side มัน elongate stem มันก็เลยเนี่ยเขาก็เลยบอกวิธีกันว่าทำไมมันงอหาแสงได้เห็นป่ะโอ้อธิบายมายากเลยแต่โจทย์จะถามเลยง่ายๆอย่างนี้เสมอครับเริ่มต้นอะไรทำให้เห็นไหมครับอะไรทำให้ก้านมันวิ่งหาแสงข้อ16ดูดีๆไม่ต้องจินตนาการด้วยมาจากตรงนี้มันคล้ายๆกันเลยอ่ะก็ถ้ามันคล้ายเข้าใจไหมครับน้องก็ต้องดูว่าตัวอะไรอ่ะเป็นตัวสร้างให้เกิดการงอขึ้นมานักเรียนส่วนใหญ่ไม่เป็นไรลูกจะรีบตอบข้อหนึ่งซึ่งไม่ใช่เพราะนี่เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการใช่หนูว่ามันไม่ใช่มาก็พี่สอนนักเรียนมาเยอะแล้วทุกคนก็จะรีบตอบพี่เลยอ่ะดักคอเลยก่อนไม่เป็นไรก็อย่างนี้นักเรียนทุกคนจะรีบตอบเฮ้ยนี่มันคือนะครับผมว่าเจ้าตัว photoprophism well ไอ้นั่นมันคือกระบวนการลูกเขากำลังบอกว่าสิ่งอะไรที่กระตุ้นอ่ะอันนี้พี่พูดกระตุ้นปุ๊บหนูก็น่าจะรู้แล้วว่ามันคือคำตอบคืออะไรข้อ3ป่ะคะใช่ครับถูกต้องเนาะไม่รีบในที่นี้เราอ่านเห็นไหมโอ้เขายังอุตส่าห์บอกตรงนี้วิธี double check เห็นไหมลูก3 stem produced on auxin จบข่าวโอเค clear คราวนี้นะฮะมาต่อข้อที่17กัน17เขาก็เลยถามว่าอะไรช้อยไหนอธิบายเจ้าตัวออกซินได้ดีที่สุดจริงไม่จริงโอเคอะไรคือออกซินเนี่ยมันถามเราอย่างเงี้ยถามง่ายๆเพราะฉะนั้นข้อ17จะตอบอะไรล่ะครับออกซินฮะสตรัคเจอร์แปลว่าอะไรอะคะโครงสร้างลูกคงไม่ใช่ข้อหนึ่งใช่ไหมคะออกซิเจนหนูก็ว่าไม่ใช่ไม่ใช่หรอกลูก no man ต้องกลับไปดูใหม่มากเดี๋ยวเลื่อนให้เราใช้ iPad พี่เลื่อนมาตรงนี้ดูสิจริงๆนะมันเหมือนเป็นฮอร์โมนใช่มันคือฮอร์โมนครับไม่พี่จะเสนอนักเรียนที่เรียน iPad ส่วนใหญ่เขาจะมีมือถืออยู่ข้างๆนะลูกมือถือจะเปิด PDF ไว้หนูไม่มีอะไรหนูไม่มีมือถือหนูพังอ๋อโอเคไม่นักเรียนส่วนใหญ่มันจะแบบมี iPad มาฟิกพี่เคิร์กเลื่อนน่ะบางคนหลงไม่เป็นไรหนูมี PDF ในมือถือแล้วอะไรอย่างงี้ไงเรียน2อันมันก็จะเลื่อนอ่านดูไม่เป็นไรแต่เข้าใจแล้วเนาะออกซินนะฮะในที่นี้ก็คือแบบฮอร์โมนถูกต้องครับข้อ4ค่ะออลไรท์ไปต่อไปโอเคคราวนี้นะครับจะมาเรียนในเรื่องของกรรมพันธุ์แล้วลูกกรรมพันธุ์หนูจำได้ถึงขนาดไหนอะเรียนถึงขนาดไหนในโรงเรียนอะก็ได้อยู่นะคะ okay, เพราะว่า okay. ก็แบบเหมือนจับคู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะเราก็จะเรียนเรื่องจับคู่อยู่นี่แหละหนึ่งนั่นน่ะโอเคมาเขาเลยบอกว่า if two fruit flies mate and larvae hatch the physical traits of the offspring will be determined by the genetic makeup of the parents in the case of fruit flies the eyes might be either red or white if only red and white eyes are possible oneColor will be the dominant one and will be represented with a capital letter. The other color is called recessive and is shown with a smaller letter. A chart that shows this is called a Punnett square. A Punnett square for the these cross would look like this. Okay, we got dominant R กับ recessive R. Okay, then look.
ไม่เป็นไรอันนี้จะเป็น pairing มาเดี๋ยวเราก็อ่านข้างล่างต่อไม่เป็นไรก็ไอเนี่ยจะอธิบายข้างบนก็บอกว่า the red trait is a dominant over the white trait so if a lover has one gene for R red and one for R white from the two parents the red traitwill dominate and the offspring eyes will be red, not pink or some intermediate colors. An offspring with one gene for each color is called a hybrid and its genetic makeup can be told from the color of its eye as either the dominant RR or the dominant R recessive R will look red. โอเคมันอธิบายอย่างนี้คือถ้าเกิดเอานะครับผมแมลงวันผลไม้เล็กๆหนูรู้จักใช่ไหมแมลงวันผลไม้เนาะเอาตัวหนอนมานะครับผสมพันธุ์เพื่อให้มันออกมาเป็นแมลงวันนะครับคือเราสามารถแบ่งแยกนะฮะคุณลักษณะของร่างกายของไอ้พวกนี้นะโดยการที่ดูจากไอ้เจ้าตัวนะครับวัตถุกรรมพันธุ์ของพ่อแม่มันนะซึ่งในที่นี้นะครับดูด้วยตาว่าจะเป็นสีแดงหรือสีขาวเนาะถ้าสีแดงนะครับกับสีขาวเนี่ยมันเป็นไปได้เท่านั้นแค่2สีสีหนึ่งอาจจะเป็นตัวนำหรือที่เขาเรียกว่า dominant one นะครับซึ่งจะโดนแสดงออกมาเป็นตัวอักษรตัวใหญ่ตัว R ใหญ่แล้วถ้าอันนึงเนี่ยเขาเรียกว่ายีนด้อยไงยีนหลักกับยีนด้อยนะฮะถ้าสีไหนเป็นตัวด้อยนะครับในที่นี้ก็จะเป็นยีนด้อยซึ่งก็จะเป็นตัวอักษรตัวเล็กชาร์ตที่เขาเรียกพอนเน็ตชาร์ตในที่นี้เลยโชว์คอมบิเนชันมันออกมาได้อย่างไรเห็นไหมก็มีถ้าเกิดว่านะครับยีนหลักนะใหญ่มันก็จะมีตัวมันในเวลามันทำลูกออกมาในเจเนเรชันหนึ่งอ่ะในรุ่นหนึ่งอ่ะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะคอมบิเนชันการรวมอย่างนี้เลยคอมบิเนชันอย่างนี้จะมีตัวหนึ่งที่ตาแดงเห็นไหมครับใหญ่ๆเห็นไหมครับมีเรดไวท์ในที่นี้ก็คือออกมาเป็นนะครับตัวดอมิเนนต์เรดรีเซสซีฟไวท์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเห็นไหมครับออกมาลักษณะตัวไวท์ก็จะมีกรรมพันธุ์ที่มีกรรมพันธุ์นะฮะเป็นตัว dominant R แล้วก็ recessive R เห็นไหมครับแล้วก็มีออกมามันจะมีตาแดงตาขาวเห็นไหมแต่มันก็จะมีลักษณะที่แบบว่าเฮ้ยแบบ red white กับ red white ออกมาลูกผสมพอตรงนี้ใน red trait ในที่นี้นะครับกับ white trait lava เนี่ยที่มันมี one gene ที่เป็น R ใหญ่นะครับแล้วก็ไอ้ R เล็กเนี่ยในที่นี้เนี่ยมัน red trait มันจะนะครับนำตัวลูกนะครับมันจะไม่ออกมาเป็นพิงค์อะแล้วถ้าออฟสปริงที่เป็นวันจีนมันจะไม่ออกมาเป็นสีมันจะไม่ผสมออกมาเป็นสีชมพูลูกเข้าใจป่ะนะฮะแล้วก็ในออฟสปริงในยีนในที่นี้เนี่ยก็เลยเรียกว่าเป็นตัวไฮบริดไฮบริดผสมไอ้เนี่ยคือไฮบริดอันนี้คือไฮบริดนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าไอ้ตัวไฮบริดก็เลยไม่สามารถดูด้วยสีของตาได้นะครับโอเคคราวนี้มันก็เลยมาดูที่เปอร์เซ็นต์ละถ้าเกิดมี two hybrid เห็นไหมเนี่ย hybrid ตัวอักษรเนี่ย offspring ถ้าเกิดว่าเอามาผสมกันอ่ะเขาก็เลยถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่มันจะออกมาเป็นตาแดงและกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะมาเป็นตาขาวอันนี้เราใช้ลอจิกช่วยได้ลูกเนื่องจากว่าดูไอเนี่ยมันคือ25%จริงไม่จริงไม่เป็นไรนี่พี่ช่วยมันจะออกมันคือ1ใน4อ่ะเข้าใจป่ะ1ใน4ถ้า1ใน4เขาบอกเอาไอ้ตัวนี้มาผสมปุ๊บเนี่ยส่วนนึงเนี่ยมันก็จะออกมาเป็น1ใน4จริงมั้ยจริงค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบจะต้องออกมาเป็นยังไงคำตอบมันจะต้องออกมาว่า1ในนั้นต้องเป็น1ใน4ถ้าเราคิดได้อย่างนี้ปุ๊บสบายละมันจะต้องตอบอะไร25กับ75ถูกต้องเข้าใจยังคือมันดูเหมือนจะยากแต่จริงๆแล้วมันไม่ฮะลักษณะในที่นี้ก็คือเนื่องจากมันออกมาเป็นไอ้เทเบิลนี้ใช่ไหมตัวไฮบริดเนี่ยมันจะเป็น1ใน4โอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นแชนซ์ที่มันจะออกมามันจะต้องเป็น25อยู่แล้ว25 red จริงๆแต่จริงๆในนี้นี้เนี่ยมันสามารถฟลิปได้นะเป็น25 white 75 red ก็ได้แต่มันแค่ไม่มีเก็ทป่ะเออเนาะเพราะฉะนั้นนะครับในที่นี้มันก็เลยต้องออกมาเป็นอย่างนี้โอเคไปต่อเลย